แม้ไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนกิจการของคริสตศาสนาอยู่เสมอรวมทั้งทรงสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและบูรณสถานที่ประกอบศาสนกิจในทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่สำคัญคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อกระชับพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับคริสตจักรและเพิ่มความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชคันตุกะนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเดินทางมาเยือนประเทศไทยการเสด็จออกทรงรับอย่างสมพระเกียรติครั้งนั้นสร้างความปลาบลื้มใจแก่คริสตศาสนิกชนเป็นอันมากด้วย2มือของพ่อนี้ที่ทรงค้ำชูทุกศาสนาด้วยสถานะเดียวกันอย่างเท่าเทียม